สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเจมส์ไซชิวนะครับมาดูรถไถนาครับนี่ดูที่รถตีดินไม่มาครับใช้รถไถไถเองเลยครับนี่ใส่หัวหมูเลยพี่น้องนี่เขาเรียกว่าหัวหมูนะครับนี่นี่โหนเลี้ยวนะครับนี่แหมนั่งขับครับรถตีดินไม่มาไถเองเลยครับแหมไม่รอแล้วโอ้สุดยอดจริงๆครับเจ้าของนาเนี่ยบอกรถตีดินไม่มาไถเองเลยครับนี่แหละครับแต่ก่อนก็นี่แหละครับได้รถไถอย่างเงี้ยแหละครับไถกันรับจ้างกันใส่หัวหมูหานไถนะครับเขาเรียกว่าหัวหมูนะแถวโคราชภาคกลางเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้แหมหวนเลี้ยวครับนี่แปลงนี้น่าจะ5 ไร่ 6 ไร่นั่นแหละครับนี่ดูด้วยสายตาแล้วนะครับน่าจะประมาณ6 ไร่ครับแหมจะไถเองเลยครับนี่หาดูยากแล้วครับนี่ถ้าเป็นแถวภาคอีสานก็นามันดินแห้งก็รถไถคูบูต้าหรือว่ารถไถฟอร์ดนะครับแบบนี้รถไถเล็กแบบนี้หาดูยากแล้วนะครับก็เลยมาถ่ายให้พี่ๆน้องได้รับชมกันนะครับมีที่ยืนที่นั่งสบายครับหนเลี้ยวต้องวิ่งลงนะครับแม่น่าจะใส่ฐาน2นะครับถ้าใส่ฐาน2นี่น่าจะเร็วกว่านี้ถ่ายได้เร็วกว่าเอาบรรยากาศที่แบบหาดูยากครับถือว่าหาดูยากครับแบบนี้น้อยมากครับที่จะใช้รถไถนาก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามช่องเจมส์สายชิวด้วยนะครับก็เดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ